สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้โดนเข้าแล้วรัฐประหารพ่นพิษโจไบเดนประกาศขู่คว่ำบาตรเมียนมาตอบโต้กลับกองทัพหลังทำรัฐประหารจับซูจีโดยเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ปี2564สำนักข่าว AP ได้รายงานว่าโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐได้ออกแถลงการเตือนว่าจะมีการพิจารณาคว่ำบาตรทางการค้าเมียนมาเพื่อตอบโต้กลับจากการโจมตีหลักการประชาธิปไตยหลังเกิดการยึดอำนาจในเมียนมาเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีโจไบเดนได้ระบุว่าสหรัฐได้ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรเมียนมาไปในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาหลังจากได้เห็นความคืบหน้าที่เป็นไปตามแนวทางประชาธิปไตยจากการถอยหลังครั้งนี้สหรัฐจำเป็นต้องทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการคว่ำบาตรและอำนาจที่มีในทันทีและจะมีการตอบสนองที่เหมาะสมสหรัฐจะยืนหยัดปกป้องเมื่อใดก็ตามที่ประชาธิปไตยถูกโจมตีและขอให้กองทัพเมียนมาวางมือจากอำนาจและปล่อยตัวผู้ที่ถูกจับกุมในทันทีขณะนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าการขู่คว่ำบาตรจะส่งผลต่อกองทัพเมียนมามากน้อยเท่าใดโดยก่อนหน้านี้สหรัฐไม่ได้เข้าไปลงทุนมากนักส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อชาวโรฮิงญาอีกปัจจัยก็คือการที่กองทัพเมียนมามีแนวโน้มที่จะหันไปพึ่งจีนที่พร้อมจะสร้างความสัมพันธ์อันดีกับรัฐบาลเมียนมาไม่ว่าจะมีที่มาจากประชาชนหรือจากการยึดอำนาจก็ตามขณะที่สำนักข่าวรอยเตอร์ได้รายงานว่าโจไบเดนประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐออกแถลงการในวันจันทร์ที่1กุมภาพันธ์ปี2564ประณามกองทัพเมียนมาที่ก่อการรัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งรวมทั้งจับกุมนางอองซานซูจีผู้นำพรรครัฐบาลสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD และที่ปรึกษาแห่งรัฐรวมถึงประธานาธิบดีอูวินมินและแกนนำคนสำคัญของพรรค NLD หลายคนประชาคมนานาชาติควรออกมาเปล่งเสียงร่วมกันเพื่อกดดันกองทัพเมียนมาให้คืนอำนาจที่พวกเขายึดไปและปล่อยตัวนักเคลื่อนไหวกับเจ้าหน้าที่ที่ถูกควบคุมตัวในทันทีนายไบเดนระบุในแถลงการสหรัฐยกเลิกการคว่ำบาตรเมียนมาในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเนื่องจากความก้าวหน้าไปสู่ประชาธิปไตยของพวกเขาแต่การย้อนคืนความก้าวหน้าดังกล่าวทำให้หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะต้องทบทวนกฎหมายการคว่ำบาตรและอำนาจของเราในทันทีตามด้วยการใช้มาตรการอย่างเหมาะสมนายไบเดนยังเรียกร้องให้กองทัพเมียนมายกเลิกข้อจำกัดทางการสื่อสารทั้งหมดและงดเว้นจากการใช้ความรุนแรงต่อพลเรือนด้วยโดยสหรัฐจะจดจำผู้ที่ยืนอยู่เคียงข้างประชาชนเมียนมาในช่วงเวลาที่ยากลำบากเราจะทำงานร่วมกับหุ้นส่วนของเราทั่วทั้งภูมิภาคและทั่วโลกเพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูประชาธิปไตยและกฎหมายรวมทั้งนำผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อการล้มการเปลี่ยนผ่านอำนาจอย่างเป็นประชาธิปไตยของเมียนมามาลงโทษโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นฝากแวะมาบ้านลุงด้วยนะคว่ำทั้งบาตรทั้งกระโถนเลยไหนๆก็จะล่มจมอยู่แล้วเอาให้มันสุดๆไปเลยยึดอำนาจผู้หญิงเหมือนประยุทธ์เป๊ะเดี๋ยวก็มาขอสูตรอยู่ยาวเหมือนตู่อีกสอดไส้สวอีกช่วยอีกนิดหน่อยครับไหนๆก็พม่าแล้วเอาไทยไปด้วยเลยนะครับไบเดนควรตอบกลับตูบด้วยนะที่กาลาแลนด้วยเองก็มาจากรัฐประหารเหมือนกันนะไอตูบเชื่อให้เป็นตัวอย่างเลยครับต่อไปพวกเผด็จการมันจะไม่ได้กล้าทำอีกจัดไปครับให้สะเทือนถึงกรุงศรีเลยเผื่อหน้าจะได้บางลงได้บ้างไม่มากก็น้อย USA ช่วยมายึดประเทศไทยหน่อยอยากจะดูว่ารัฐชั่วๆชุดนี้จะเป็นยังไงบ้างพวกเรายินดีให้คว่ำบาตรไทยด้วยนะคะเพื่อเอาประยุทธ์ออกไปสักทีอย่าลืมคว่ำไทยด้วยนะรัฐประหารเหมือนกันเลือกตั้งเป็นแค่ฉากบังหน้าคิดว่าทั่วโลกเขาจะโง่เหมือนพวกสลิ่มหรืออย่างไรคว่ำบาตรมันเลยประเทศไหนที่ทหารเข้ามาใช้อำนาจเหนือการเมืองต้องคว่ำบาตรให้หมดและประเทศไทยที่เป็นต้นแบบรัฐประหารเขาไม่คิดจะทำอะไรบ้างเลยหรอฝากประเทศไทยอีกประเทศหนึ่งด้วยนะคะจัดให้หนักๆเลยฮะ
จะรอดูผลงานไบเดนล้างให้สิ้นระบอบเผด็จการชาติตะวันตกและทั่วโลกเป็นความหวังของคนไทยจริงๆนะครับเห็นด้วยนะครับจัดการกับพวกนายพลที่ชอบอ้างความชอบธรรมแล้วฮุบอำนาจไว้ที่ตัวเองเอื้อผลประโยชน์ต่อกลุ่มก้อนตัวเองและบอกว่ารักชาติและทำให้สังคมแตกแยกระแวงกันเองโจรจากเมืองนอกไม่น่ากลัวเท่าโจรในบ้านเราเองนะครับชอบเลยต้องเอาจริงๆถึงจะดีด้วยไทยด้วยได้เปล่าคะงานนี้โดนแล้วสหรัฐจี้กองทัพพม่าหยุดเดี๋ยวนี้เรียกร้องปล่อยตัวองซานซูจีขู่จัดการคนที่อยู่เบื้องหลังจี้เคารพผลการเลือกตั้งกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้ออกแถลงการเรียกร้องผู้นำทหารพม่าปล่อยตัวนางองซานซูจีและแกนนำพรรครัฐบาลที่ถูกจับชี้ต้องเคารพเจตจำนงของประชาชนโดยเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ปี2564จากกรณีที่กองทัพพม่านำโดยพลเอกอาวุโสมินอ่องลายผบ.สส.ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินจับกุมตัวนางองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐและแกนนำพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือพรรค NLD อีกหลายรายโดยได้กล่าวหาว่ามีการโกงการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2563ซึ่งพรรค NLD ชนะอย่างถล่มทลายสถานการณ์ดังกล่าวสร้างความกังวลเป็นอย่างยิ่งให้กับประชาคมโลกหลายประเทศได้ออกแถลงการประณามกองทัพพม่าโดยล่าสุดกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้ออกแถลงการกรณีการจับกุมตัวผู้นำพลเรือนของพม่าโดยได้ระบุว่าสหรัฐอเมริกาขอแสดงความกังวลอย่างยิ่งเกี่ยวกับรายงานว่ากองทัพพม่าควบคุมตัวผู้นำรัฐบาลพลเรือนที่รวมไปถึงนางองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐสหรัฐอเมริกาขอเรียกร้องให้ผู้นำทหารพม่าปล่อยตัวเจ้าหน้าที่รัฐและผู้นำประชาสังคมเคารพเจตจำนงของประชาชนชาวพม่าที่แสดงออกในการเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตยเมื่อวันที่8พฤศจิกายนสหรัฐอเมริกายืนเคียงข้างประชาชนของพม่าในความปรารถนาในประชาธิปไตยเสรีภาพสันติภาพและการพัฒนาทหารต้องยุติการกระทำเหล่านี้ทันทีนายเนทไพรส์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐได้ทวิตข้อความแสดงความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าวโดยได้ระบุว่าเราเรียกร้องให้ผู้นำทหารของเมียนมายุติการกระทำเพียงเท่านี้และปล่อยตัวเจ้าหน้าที่รัฐรวมถึงผู้นำภาคประชาสังคมทั้งหมดรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งโดยพลเมืองของประเทศตามระบอบประชาธิปไตยสะท้อนถึงเจตนารมณ์ของประชาชนนอกจากนี้สำนักข่าว AFP ได้รายงานว่าสหรัฐอเมริกาได้ออกแถลงการเรียกร้องให้กองทัพเมียนมาปล่อยตัวเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลซึ่งรวมไปถึงนางองซานซูจีที่ถูกควบคุมตัวไปก่อนหน้านี้พร้อมทั้งเตือนด้วยว่าจะดำเนินการตอบโต้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยในขณะที่เจนซากีโฆษกทำเนียบขาวได้ระบุว่าสหรัฐอเมริกาขัดขวางทุกความพยายามที่จะขัดขวางผลการเลือกตั้งหรือขัดขวางกระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยและสหรัฐจะดำเนินการกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังการกระทำดังกล่าวเราเรียกร้องให้กองทัพและทุกฝ่ายยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตยและหลักนิติธรรมและปล่อยตัวผู้ที่ถูกควบคุมตัวในวันนี้ซากีระบุแล้วว่าประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐได้รับรายงานสถานการณ์ในเมียนมาแล้วโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นทหารพม่านี่แย่มากไม่รู้จักหน้าที่ของตัวเองทหารมีหน้าที่เป็นรั้วของชาติปกป้องรักษาดินแดนแต่กลับเจือกอยากมาบริหารเองแย่มากๆพวกทหารพม่าลุงข้างบ้านของผมมีการสะดุ้งเลยทีเดียวนะครับพม่าเรียนแบบไทยหรือเปล่าจับขังผู้ชนะเลือกตั้งและแต่งตั้งตัวเองเป็นผู้นำแก้รัฐธรรมนูญเพื่อให้ตัวเองบริหารประเทศยาวๆขอให้สหรัฐเข้าช่วยทีเถอะมันจะได้ล้มเป็นโดมิโนเข้าหาภูมิภาคนี้ทันทีซึ่งไทยจะได้รับการเปลี่ยนแปลงนี้ด้วยจัดการสักทีกับทหารระยำเชือดพม่าให้ไทยดูสักทีสินี่ล่ะคือทหารเลวเหมือนกับตูบอยากมีอำนาจแต่มันขาดวาสนาเลยปล้นทำทุกอย่างให้ได้มาซึ่งความเลวทหารชั่วๆแบบนี้เหตุการณ์มันคุ้นๆเหมือนที่ไหนนะครับผมนี่นึกไม่ออกเลยนะครับ
เสพติดอำนาจคงไม่ปล่อยให้หลุดมือง่ายๆหรอกไม่ชอบเลยผู้นำที่ยึดอำนาจไม่ว่าประเทศไหนจุดมุ่งหมายเหมือนกันคือความร่ำรวยเหนือคนอื่นขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดและมติชนขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมสวัสดีค่ะ